สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเทคนิคใหม่ๆใน Google Classroom ในปี2018นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมบ้างครับในปี2018เนี่ยนะครับก็จะมีหน้าตาในการตรวจงานที่สะดวกขึ้นมากครับนะฮะมันง่ายขึ้นจากปีเก่าๆค่อนข้างมากเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดครับมีการเพิ่มฟีดแบคลงในภาพได้นะครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างถูกใจมากเลยนะครับสำหรับใครที่คอมเมนต์นักเรียนบ่อยๆแล้วต้องมีคำคอมเมนต์ที่ซ้ำๆกันนะครับก็จะมีการใช้คลังคำศัพท์นะฮะหรือคลังคอมเมนต์ที่เราพิมพ์เอาไว้นะครับแล้วหยิบมาใช้ได้ทุกครั้งนะครับอันสุดท้ายครับอันนี้จริงๆก็เป็นลูกเล่นที่มีมานานแล้วนะครับก็คือเรื่องของการannotate หรือว่าเขียนลงในภาพได้นะครับโอเคนะฮะเราต้องมีเครื่องมือพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูทีละอันกันนะครับอันดับแรกเรามาดูที่ใน Google Classroom ของผมก่อนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าก็เราเคยสั่งงานไปแล้วเนาะเราจะเข้าโหมดตรวจเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตรวจนะครับดูว่าใครส่งไม่ส่งบ้างนะครับโอเคเราขอเข้ามานะครับพอเข้ามาปุ๊บก็จะมีงานให้เราดูนะครับว่าจะเป็นงานเท่าไหร่นะครับพอเรากดไปนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ใช่หน้าตรวจงานนะครับเป็นหน้าพรีวิวเฉยๆเมื่อเรากดตรวจงานนะครับมันจะเปิดหน้าจอใหม่ขึ้นมาแบบนี้ครับในหน้าจอใหม่แบบนี้ก็ดียังไงนะครับอันดับแรกก่อนเรามีหลายไฟล์นะครับเราก็สามารถที่จะกดดูแต่ละไฟล์ได้โดยที่ดีก็ของอันเดิมนะอันเดิมเนี่ยเราต้องกลับไปหน้าแรกแล้วกดเข้ามาใหม่นะครับคราวนี้ในการคอมเมนต์ในแต่ละภาพทำยังไงครับข้างบนนี้คือช่องให้คะแนนตรงนี้นะครับก็ให้คะแนนปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับก็จะมีเปลี่ยนคนหรือว่าเปลี่ยนรายการคนได้นะครับสมมุติว่าเราจะคอมเมนต์เข้าไปในภาพนะครับก็เราจะไฮไลท์ตรงนี้นะครับในระหว่างที่อยู่โหมดนี้นะครับอย่างเช่นภาพด้านหน้าตรงนี้นะครับเราจะคอมเมนต์เฉพาะภาพด้านหน้านะครับเราก็ทำการตีกรอบนะครับตอนที่สัญลักษณ์เมาส์เป็นขมายบวกแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ไปว่าภาพเป็นอย่างไรนะฮะดีหรือไม่นะฮะเราก็จะคอมเมนต์ไปพอคอมเมนต์ไปแล้วก็กดปุ๊บนี่ตัวนี้จะเป็นกรอบคอมเมนต์เฉพาะตรงนี้นะครับนะฮะหรือว่าตรงนี้เราต้องการคอมเมนต์เพิ่มนะครับก็จะเป็นคอมเมนต์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เราก็จะสามารถคอมเมนต์แยกเป็นส่วนๆได้นะครับนี่คือลูกเล่นที่เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะลบทิ้งชั่วคราวก่อนนะครับเป็นวิดีโอคอมเมนต์ได้ไหมก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในวิดีโอคอมเมนต์เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะคอมเมนต์เป็นช่วงเวลาได้นะครับนะฮะเดี๋ยวปิดเสียงก่อนนะครับก็ไม่สามารถคอมเมนต์เป็นช่วงเวลาได้นะครับเราก็จะคอมเมนต์แบบทั้งคลิปได้เลยนะครับว่าตรงนี้จะคอมเมนต์ว่าอะไรนะครับโอเคเราไม่คอมเมนต์นะครับนะฮะก็จะเป็นการคอมเมนต์ทั้งคลิปนะฮะซึ่งแตกต่างจากตรงนี้ยังไงนะครับตรงนี้จะเป็นการคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับของทุกๆสื่อที่ส่งมานะครับแต่การที่เราคลิกเข้าไปแล้วก็ไฮไลท์เฉพาะบางส่วนเนี่ยก็เป็นการคอมเมนต์เฉพาะส่วนในภาพนั้นได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ลูกเล่นนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับทำให้เราไฮไลท์เขาเรียกว่าคอมเมนต์งานเด็กเป็นส่วนๆได้นะครับโอเคครับนอกนั้นนะครับสำหรับใครที่พิมพ์คอมเมนต์บ่อยๆนะฮะเช่นงานดีมากนะฮะสมมติงานดีทุกคนเลยเราก็ต้องมานั่งcopy ข้อความนี้เก็บเอาไว้เนาะนะฮะตัว Classroom ตัวใหม่ก็มีการเพิ่มออปชันตัวนี้เข้ามาครับนี่เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับแล้วทำการ copy นะครับทุกคลิปบอร์ดแล้วก็มาทำการวางนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็โพสต์เข้าไปจะเห็นว่าเราก็สามารถที่จะโพสต์ข้อความที่เราสร้างไว้ได้เยอะแยะมากมายเช่นเราก็สร้างคลิปเอาไว้ครับนะฮะเราก็สร้างคลิปเอาไว้นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาคิดคำใหม่อยู่เรื่อยๆหรือว่าเอาคำเก่า copy จากที่อื่นมาครับถึงเวลาปุ๊บก็ copy เอาไปใช้ได้เลยอยากจะแก้ไขก็ทำการแก้ไขได้เลยนะครับหรือเพิ่มเติมข้อความนะครับนี่คือ comment bank นะครับโอเคนะครับเห็นว่าลูกเล่นดีขึ้นค่อนข้างมากนะครับในส่วนตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูอีกอันนึงนะครับอันนี้เรื่องการให้คะแนนนะครับเรามาดูอีกอันนึงนะครับซึ่งมันน่าสนใจมากก็คือเรื่องของการคอมเมนต์เข้าไปในรูปภาพได้นะครับ
จะเป็นลักษณะนี้นะครับโดยถ้าเรามีแท็บเล็ตหรือว่า iPad นะครับที่มีปากกานะครับเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับอันนี้เราเลือกงานก่อนนะครับผมเข้ามาที่งานในอันเดียวนะครับจะเข้าจาก iPad นะครับแล้วก็เลือกมานะครับเลือกมาคนเดิมอีกนะครับคนละคนกันนะฮะคราวนี้พอเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะมีตัวสัญลักษณ์ปากกานะครับให้เราเข้าสมุดแก้ไขหลังจากนั้นเราก็พิมพ์เพื่อแก้ไขจิ้มเข้าไปเพื่อแก้ไขทีนะครับแล้วก็เลือกสีปากกาก่อนว่าสีอะไรนะครับปรับป้ายปากกาได้หมดเลยนะครับเขียนเป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับถ้าแท็บเล็ตเรามันมีระบบปาล์มรีเจคชั่นนะครับเราก็เอามือทาบแล้วก็เขียนได้เลยนะครับอันนี้เปลี่ยนสีนะฮะได้พอสมควรนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับไฟล์ที่เซฟมาจะเซฟแยกนะครับแยกมาเป็นอีกไฟล์หนึ่งนะครับจะไม่ทับไฟล์เดิมนะครับนะฮะมาดูนะฮะมันจะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เราเปิดไฟล์เดิมให้ดูนะครับไฟล์ด้านล่างนะครับคือไฟล์ที่นักเรียนจะเห็นนะครับว่าอาจารย์คอมเมนต์อะไรมาบ้างครับมาดูคนต่อไปนะครับในกรณีที่เป็น PDF ไฟล์นะครับมันก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไปใน PDF ไฟล์โดยการเขียนได้เช่นเดียวกันวันถ้านักเรียนนะครับส่งมาเป็น PDF ไฟล์นะครับก็สามารถที่จะทําการแก้ไขนะครับนะครับวิธีการใช้งานเหมือนภาพนิ่งเลยนะครับนะฮะแก้ไขนะครับแล้วก็สามารถที่จะไฮไลท์ขีดวงถ้าเป็นโจทย์วิชาคณิตศาสตร์นะครับแสดงวิธีทําใช้ได้หมดเลยครับเห็นไหมครับลูกเล่นที่มีอยู่ใน Google Classroom ในเวอร์ชัน2018นี้นะครับน่าสนใจมากนะครับนะฮะก็เราก็น่าจะลองออกมาใช้ดูนะครับนะฮะเป็นลูกเล่นที่ดีมากๆนะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ